ละครสั้น FC เรื่องหมอดูแม่นๆจ้าตามไปดูกันเลยนะคะนี่ไฟเธอได้ซองงานแต่งของยายแอปเปิลหรือเปล่าหืมอาทิตย์หน้าหล่อนจะแต่งงานแล้วนะเฮ้ยโชคดีจังเลยเพื่อนในกลุ่มเราแต่งงานกันไปจะหมดแล้วเหลือพวกเราสองคนเนี่ยแหละยังไม่ได้แต่งงานเลยได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะแหมมันก็จริงเราคบกันอยู่สองคนว่าแต่ทำไมไม่มีคนมาจีบพวกเราบ้างเลยนะนั่นสิพวกเราออกจะสวยขนาดนี้ไม่จีบได้ยังไงถ้าปีหน้าไม่จีบพวกเราสองคนเนี่ยขึ้นคานกันแล้วจริงสิเลิกงานฉันมีที่เด็ดๆจะบอกเธอไปไหนหรอเอาหน้าไปไปกันดีกว่าเลิกงานพอดีเลยคือมีคนบอกว่าที่นี่นะหมอดูแม่นมากๆทักคนไหนเรื่องจริงเธอก็ลองถามเนื้อคู่สิฉันไปถามมาแล้วแต่ฉันไม่บอกเธอหรอกนะรอให้มันเป็นเรื่องจริงก่อนแล้วพาฉันไปเนี่ยนะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยปิดไม่มิดแล้วสินะฉันจะบอกว่าตอนนี้ฉันก็มีคนคุยอยู่นั่นแหละแต่กลัวเธอจะเสียใจก็เลยไม่กล้าบอกอ่ะเพิ่งคบกันได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วล่ะฉันก็เลยพาเธอไปหาหมอดูคนนี้ไงป่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรับรองเธอต้องได้แฟนเหมือนที่ฉันได้แน่นอนเชื่อฉันสิคนอย่างเธอไม่น่าจะเก็บความลับเก่งหนีบอกโสดซะเฮ้ยหมอดูแม่นๆครับหมอดูแม่นๆครับ199บาทเท่านั้นเองนะครับหมอดูแม่นที่สุดในโลกในจักรวาลไม่มีใครแม่นเท่านี้แล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ 1,999 บาทนะครับขอบอกแม่นขนาดนี้ยังไม่มีใครมาดูอีกหรอเนี่ยว้ายอย่าบอกนะว่าหมอดูที่เพิ่งมาตั้งแผงเมื่อเดือนที่แล้วน่ะหึใช่แล้วจ้านี่แหละตัวแม่นเลยฉันตามมาจากรายแทงเธอก็รู้นี่ว่าฉันชอบดูหมอดูแค่ไหนและนี่แค่199บาทฉันจะไม่ดูได้ยังไงขนาด 3-4 พันฉันยังดูมันแล้วเลยป่ะอย่าพูดมากเลยของแบบเนี้ยไม่ลองไม่รู้เธอถามได้ทุกเรื่องเลยนะแต่วันนี้เธอต้องเน้นเรื่องเนื้อคู่เข้าใจหรือเปล่าเนื้อคู่เท่านั้นเฮ้ยใกล้จะขึ้นคานอยู่แล้วต้องถามเรื่องนี้เท่านั้นแหละน่าดูสิว่างอยู่พอดีเลยนี่ฉันไม่ได้ไปโพสต์บอกใครเลยนะกลัวว่าคิวเขาจะเต็มพวกเราก็จะไม่ได้ดู ฉันนี่โคตรเป็นคนดีเลยสวัสดีจ้าพ่อหมอวันนี้พาเพื่อนมาดูนั่นแหละจ้าขอแม่นๆแบบว่าของฉันเลยนะจ้าที่พ่อหมอดูให้นะจ้าจะถามเรื่องอะไรเหรอผมให้ได้แค่3คำถามเท่านั้นนะถามมันเลยฉันอยากจะถามเรื่องเนื้อคู่นะคะฉันเกิดมา29ปีแล้วอะยังไม่เคยมีแฟนเลยนะคะไม่รู้ว่าเนื้อคู่ของฉันไปมัวตกระกำลำบากอยู่ที่ไหนหรือเปล่าฉันจะได้ช่วยเหลือนะคะหรือว่าเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านดูแลกิจการจนไม่ได้ดูแลเนื้อคู่นะคะฉันอยากรู้แค่นี้แหละเฮ้ยเรื่องอื่นเอาเก็บไว้ก่อนนะคะนี่ถามให้มันเยอะๆหน่อยก็ได้199บาทเอาให้มันคุ้มค่าหน่อยสิจ๊ะถามสักถามคำถามไปเลยเนื้อคู่การเงินการงานโอ้ยมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละนะหมอเอาทุกอย่างเลยที่ฉันพูดตะกี้เนี่ยเพื่อนฉันไม่เคยดูหมอเพราะฉะนั้นฉันจะถามแทนเรากันนะหมอนะ3คำถามนั่นแหละดูให้หน่อยหมอเฮ้ยฉันอยากรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นล่ะหน้าเรื่องอื่นฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรสักหน่อยฉันเอาคำถามนี้แต่ขอแบบว่าแม่นสุดๆไปเลยนะคะหมอจะได้ไม่ฝักใฝ่ดูเรื่องอื่น
เดี๋ยวจะไม่แม่นนะคะได้เซ่เรื่องเดียวก็เรื่องเดียวนะเดี๋ยวฉันจะดูให้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องหรอกนะแค่ดูหน้าฉันก็รู้แล้วว่าเนื้อคู่ของเธอจะเป็นยังไงหรือว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวฉันขอเวลาจับยามสามตาของฉันก่อนนะจ๊ะเทพสามตาเทพสามตาเทพสามตาเนื้อคู่ผู้หญิงคนนี้อยู่แห่งหนไหนหรือว่าจะเจอภายในกี่วันชีวิตครอบครัวในอนาคตมีความสุขเธอจะได้แต่งงานมีเนื้อคู่เอ้ยแต่ฉันมองไม่เห็นหน้าเนื้อคู่เธอเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงสรุปว่ามีครอบครัวก็แล้วกันอยู่มีความสุขมีลูกโตแค่นั้นแหละจะเจอกันตอนไหนน่ะหรอภายใน3วันนี้เธอต้องได้เจอเนื้อคู่แน่นอนคนแรกที่เธอเจอคนนั้นคือเนื้อคู่ของเธอเป็นผู้ชายตลกจังเลยนะคะหมอเนื้อคู่ก็ต้องเป็นผู้ชายสิคะหมอจะเป็นผู้หญิงได้ไงแหมคุ้มเคือจังเลย3วันก็เร็วดีนะคะเนี่ยโหติดจรวดเลยไปเถอะไปเธอได้คำตอบแล้วนี่นาอีก3วันภายใน3วันใช่ไหมคะใช่ภายใน3วันเธอจะเจอเนื้อคู่แน่นอนเดี๋ยวฉันจะช่วยลุ้นนะไปภายใน3วันนี้ฉันจะเจอเนื้อคู่หรอเฮ้ยรอมาตั้ง29ปียังไม่เจอเลยและนี่แค่3วันจะเจอได้ไงหมอดูคู่กับหมอเดาดีนะเนี่ยถ้าไม่มีเขาถ้ามีเขาแล้วก็คงจะเดาหน้าดูเลยเฮ้ย3วันบ้าบอฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันวันจันทร์เฮ้ยวันจันทร์เราลาหยุดนี่นา3วันนี้หรอฉันจะเจอเนื้อคู่3วันผ่านไปนี่วันที่3แล้วฉันยังไม่เจอเนื้อคู่เลยนะเฮ้ยถามจริงเหอะหมอดูของเธอมันแม่นจริงๆเหรอเนี่ยจ้าแม่คุณ3วันอยู่แต่บ้านเธอออกไปไหนบ้างดูแต่ทีวีเธอจะไปเจอได้ไงจ๊ะฮะเฮ้ยมีหน้าล่ะเกิดมาชาตินี้เธอถึงไม่เจอใครเลยในชีวิตไปไปหาหมอดูกันจะได้ถามสักทีว่าเนื้อคู่เธอมาเกิดหรือยังนั่นน่ะสิ199บาทเอาเงินของฉันคืนมาเลยนะถ้าจะมีแม่นขนาดเนี้ยเฮ้ยพูดละหมอควันออกหูใจเย็นๆนะแหมแค่3วันนี่ก็ยังไม่24ชั่วโมงเลยไปรีบไปดูเถอะอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองอยู่จริงๆด้วยนี่พ่อหมอเพื่อนฉันน่ะยังไม่เจอใครเลยนะใน3วันเนี้ยพ่อหมอเนี่ยดูแม่แล้วนะนี่ยังไม่24ชั่วโมงเลยนะคุณผู้หญิงแล้วคุณยังไม่เจอใครเลยเหรอใน3วันเนี้ยที่เป็นผู้ชายคนที่คุณเจอคนแรกภายใน3วันเจอหรือยังฮะฉันยังไม่เจอใครเลยนอกจากหมอนั่นแหละฉันเจอหมอเป็นผู้ชายคนแรกของฉันแกหมอเป็นผู้ชายคนแรกของฉันที่ฉันเจออย่าบอกนะว่าหมอจะเป็นเนื้อคู่ของฉันคงไม่ใช่มั้งครับผู้ชายคนนั้นเป็นใครมันมองไม่เห็นหน้าอย่าบอกว่าเป็นฉันเฮ้ยฉันกลับบ้านก่อนนะใครกันเนี่ยไม่จริงนะผู้ชายคนที่ฉันเจอคนแรกใน3วันก็คือตาหมออีไม่จริงอ่ะไม่เชื่อแม่คะเอาหนูหน่อยแม่จ๋าเอาหนูหน่อยแม่จ๋าเฮ้ยทำไมล่ะจ๊ะลูกเดินได้ก็เดินเองหน่อยสิแหมพ่อเขารออยู่ข้างหน้าละทำไมไม่เข้าไปด้วยกันล่ะคะคุณไปทำไมให้แต่แม่เขาอุ้มล่ะลูกฮะไปรีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้
ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นจริงผู้ชายวันนั้นตอนนี้ก็เป็นสามีของฉันแล้วเฮ้ย